ที่หน้าอกแล้วก็ที่บ่าไหล่ข้างซ้ายแล้วก็ที่ท้ายทอยอะค่ะแต่หมอก็ส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อไปชันสูตรพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอชันสูตรก็บอกว่าพี่สาวโดนยิงนัดแรกที่ตรงบ่าไหล่ข้างซ้ายยังไม่ตายนัดที่สองโดนยิงที่หน้าอกตัดขั้วหัวใจเสียชีวิตแล้วก็ซ้ำอีกที่ท้ายทอยอะค่ะจึงตำรวจก็โทรมาบอกว่าคนร้ายจับคนร้ายได้แล้วอะค่ะคนร้ายเป็นใครครับเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านค่ะคุณตาคนรู้จักเหรอฮะค่ะคนรู้จักในหมู่บ้านเดียวกันเลยค่ะทำไมเขาถึงต้องฆ่าครับเขาแอบชอบกับพี่เราอย่างเงี้ยค่ะโอ้คนนั้นคนที่เป็นคนยิงนี่เขาเป็นใครนะครับเป็นคุณตาในหมู่บ้านนะคะอายุประมาณเท่าไหร่คะอายุประมาณ70กว่าปีอะค่ะ70กว่าค่ะแล้วพี่สาวคุณอายุเท่าไหร่อายุ28ย่าง29เขามาแอบชอบพี่สาวเราค่ะโทษนะครับพี่สาวมีครอบครัวไหมครับไม่ค่ะครอบครัวเรื่องราวสองคนนี้คือเขารู้จักกันยังไงคืออยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันบ้านใกล้ๆกันก็ห่างกันไม่เกิน200เมตรอะค่ะแล้วก็สนิทสนมกันมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กเลยก็ว่าได้อะค่ะแล้วตาคนนี้ก็เหมือนรักแบบพี่เหมือนตากับหลานอย่างเงี้ยค่ะเราก็พาเที่ยวพาอะไรอย่างนี้เหรอมาเที่ยวเล่นบ้านตามปกติอะค่ะแล้วในบ้านนี้มีใครบ้างครับพ่ออยู่ด้วยเหรอพ่ออยู่กับพ่อค่ะพ่ออยู่กับพี่สาวหนูจะอยู่อีกที่นึงค่ะอยู่บ้านแฟนแล้วพ่อโอเคเหรอที่มีลุงมาที่บ้านอย่างเงี้ยก็พ่อก็คิดว่าเป็นคุณตามาเล่นบ้านเหมือนแบบญาติสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่น้องร่วมบ้านกันนะคะคุณตาคนเนี้ยหรือคุณลุงคนเนี้ยเคยแบบยื่นเงินเคยให้ความช่วยเหลืออะไรพี่สาวไหมก็มีบ้างอะค่ะคือเวลาสมมุติว่าเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อยู่ด้วยกันเยอะๆแกก็จะแบบเอาตังค์มาให้เอาเบียร์มาให้เอาเหล้ามาให้หรือแบบซึ่งมันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างมันก็เหมือนกับคนที่เอาของมาร่วมในงานวันสำคัญสำคัญให้ทั้งบ้านเราหรือว่าให้เฉพาะพี่สาวให้ทั้งกลุ่มอะค่ะเหมือนวัยรุ่นมาเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ลึกๆอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าให้กันอีกทีหรือเปล่าจะมีให้มากกว่านั้นก็ได้รู้ได้ไงครับว่าลุงเป็นคนฆ่าที่ตำรวจบอกว่าจับคนร้ายได้แล้วอะตาแกก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือค่ะแล้วตอนที่ตาแกสารภาพนี่คือเขาเล่าว่าอะไรบ้างตอนที่ตาแกสารภาพแกว่าพี่สาวมีซื่อสัตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนประมาณว่าหึงหวงอะค่ะว่าพี่สาวจะไปมีคนใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็มีวันนึงพี่หนูกลับจากต่างจังหวัดแล้วมีน้าอยู่บ้านไปรับตาคนนี้ก็มาเห็นพอดีก็ถามน้าว่าจะไปไหนก็น้าก็บอกว่าจะไปรับพี่สาวที่ท่ารถแกก็เกิดแบบเหมือนโมโหอย่างเงี้ยค่ะวันต่อมาจริงๆแล้วคนที่ไปรับเป็นน้าเป็นน้าเป็นญาติยังไงนะฮะเป็นคนที่อยู่ข้างบ้านนะคะแต่เป็นผู้ชายก็คือก็เป็นคนไม่ได้เป็นญาติจริงๆใช่ไหมค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งญาติสนิทกันข้างบ้านที่ไว้ใจกันอีกค่ะก็วันต่อมาค่ะตาคนนี้ก็ไปเขย่าประตูหน้าบ้านว่าให้ไปรับทำไมไม่ไปรับเองให้คนอื่นไปรับทำไมอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ถือปืนเข้าไปขู่ในบ้านว่าไปยุ่งกับคนอื่นกูจะฆ่าให้ยกบ้านเลยแต่พี่สาวยุ่งกับคนอื่นนี่คือเหมือนแกคิดไปเองอะค่ะว่าพี่สาวหนูมีอะไรกับน้าคนที่ไปรับอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่สาวหนูก็ไปเล่าให้น้าฟังอะค่ะพี่สาวหนูก็ไม่ได้เล่าให้พ่อฟังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเล่าให้แต่น้าคนนี้ฟังอะค่ะคนเดียวเพราะก่อนเกิดเหตุ3วันค่ะตอนช่วงเช้าพี่หนูก็เอาหลานอยู่บ้านพ่อก็ไปไล่สายมาประมาณช่วงเที่ยงหรือบ่ายพี่หนูก็ไปหาปลาที่ท้ายหมู่บ้านแต่ยังไม่ได้หาปลาก็ปรากฏว่าโดนยิงลุงแก
หลอนๆหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาดูเป็นคนแบบสติไม่เต็มหรือว่าอะไรแบบนั้นไหมไม่นะคะก็ดูเป็นปกติก็ดูเป็นปกติเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านเลยอะค่ะมีคนนับหน้าถือตาเป็นคนเหมือนมีอิทธิพลในหมู่บ้านนะคะฐานะโอเคด้วยฐานะก็โอเคร่ำรวยอะในความคิดของคุณแดงนี่คิดว่าลุงฆ่าพี่สาวเพราะอะไรครับอาจจะเป็นลุงแกเหมือนเอาตังมาให้ทีละซองร้อยสามร้อยบ้างแล้วเหมือนพี่สาวก็ทำทีด้วยเหมือนอยากได้ตังอย่างเงี้ยค่ะพอถลำลึกไปพี่สาวหนูก็เลยแบบอยากตีตัวออกห่างค่ะที่พี่สาวสนิทกับลุงเพราะเงินหรือเปล่าน่าจะมีส่วนนะคะที่มารายการเล็กกดกรรมวันนี้อยากให้เราช่วยอะไรครับคุณแดงคืออยากรู้ว่าพี่สาวเป็นยังไงอยู่ยังไงตั้งแต่เสียไปยังไม่เห็นเลยค่ะมีใครฝันถึงเจอไหมไม่ค่ะก็คือถ้าจากตัวเลขก่อนนะครับพี่ลิวสงสัยก่อนว่าพี่สาวคุณเนี่ยเขาเกิดที่ไหนฮะเกิดที่85นี่ค่ะ85ก็คือบ้านพ่อค่ะนะครับเพราะว่ามีคำว่าวิญญาณเนี่ยอยากกลับบ้านเกิดไม่รู้ว่าหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมีทำพิธีทางศาสนามีการเชิญดวงวิญญาณมีอะไรไหมเชิญนะครับเชิญแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากกลับบ้านตอนเนี้ยในบ้านเนี่ยมีอะไรที่เป็นของพี่สาวตั้งไว้ไหว้อยู่ในบ้านไหมครับมีค่ะมีกระดูกโกรธกระดูกตั้งอยู่หลังไหนครับอยู่หลัง85เนี่ยค่ะหลัง85ก็คือหลังนี้นะครับผมก็อยากกลับบ้านเกิดพี่ลิวก็เลยสงสัยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อรูปเอาวางแล้วทุกอย่างเอาวางแล้วทำไมเขาถึงยังใช้คำว่าอยากกลับบ้านเกิดอยู่เหมือนแกยังอยู่ที่ตรงที่เสียนะคะมันยังกลับบ้านไม่ได้อะค่ะจะอยู่ที่จุดเกิดเหตุใครเป็นคนเล่าครับว่าพี่สาวยังอยู่ที่เกิดเหตุครับพระที่ไปเชิญวิญญาณบอกว่าไม่ไปยังไม่ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตาแดงเหมือนร้องไห้ก็เหมือนเห็นหน้าพ่อครั้งแรกก็ไหว้อะค่ะก็เลยเหมือนแบบยังไม่กลับอย่างเงี้ยค่ะคือพระท่านบอกว่าเชิญแล้วแต่ดวงวิญญาณยังไม่ยอมกลับยังอยู่ตรงนั้นมันจะมีสองสาเหตุครับสาเหตุแรกคือคนร้ายยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดใช่ค่ะรอคนร้ายให้ถูกดำเนินคดีให้จบครับเขาถึงจะกลับบ้านของเขาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับคือฝากขังค่ะฝากขังสำหรับคดีนี้มีใครติดตามอยู่นะฮะในครอบครัวก็หนูเนี่ยนะคะเป็นคนตามอยู่ใช่ไหมก็ยืนยันครับว่าวิญญาณยังอยากกลับบ้านนั่นหมายความว่ารอความยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาถึงจะไปสู่สุคติได้ครับสำหรับคนที่ฆ่าคนเพราะความรักครับคุณริวต้องรับกรรมอะไรบ้างจะรักแบบไหนไม่รู้แหละนะครับแต่รักที่ไม่ได้เกิดจากความรักของคนทั้งสองคนคือรักเขาข้างเดียวก็ตามมันเป็นการที่เราไม่ได้เห็นคุณค่าของความรักนั้นจริงเพราะในความรักที่แท้จริงเนี่ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราต้องยินดีกับมันไม่ว่าจะเข้ามาหรือจากไปแต่การที่รักจนถึงขนาดถ้าฉันไม่ได้เป็นเจ้าของคนอื่นก็ต้องไม่ได้ฉันต้องฆ่าเขาทิ้งในแง่กฎหมายคุณได้รับโทษทันตามกฎอาญาอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าในแง่ของบาปกรรมและเวรกรรมอยากให้คุณผู้ชมหลายๆท่านที่ดูรายการนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับในโลกกฎแห่งกรรมนั้นบอกไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่ฆ่าผู้อื่นในเรื่องของความรักหรืออัตวิบากกรรมของความรักที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วจะก่อเกิดเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามคุณทวงหนี้คุณไม่มีวันจบสิ้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าเกิดชาติหน้าฉันใดคุณจะถูกจองเวรด้วยการถูกยิงตายเพราะความรักเช่นเดียวกันหรือคุณจะต้องฆ่าตัวตายเพราะความรักเช่นเดียวกันจะต้องเวียนว่ายชดใช้อย่างนี้จนกว่าต่างฝ่ายต่างเกิดในภพใหม่แล้วเมื่อเวรกรรมมาเจอกันแต่ต้องโชคดีว่ามีบางคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเขาอโหสิกรรมชาตินั้นถึงจบแต่เมื่อเกิดมาแล้วต่างฝ่ายต่างจำไม่ได้และยังจองเวรกันอยู่ก็จะยิงกันและฆ่ากันตายเพราะความรักแบบนี้ไม่รู้จักจบสิ้นนางอยากจะบอกอะไรกับพี่สาวไหมครับยังไม่เคยพูดมาก่อนก็จะช่วยให้เต็มที่จะทำให้ถึงที่สุดค่ะยังไงก็จะตามคดีให้มันถึงที่สุดให้คนร้ายได้รับโทษอย่างถึงที่สุดค่ะ
ามาให้กำลังใจผู้สร้างกรรมที่ Facebook ของเลขวัดกรรมนะครับผมชวนคุณวิวต่อกับเรื่องที่2วันนี้1ใน31วันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับคนคล้ายผีครับคนคล้ายผีครับกอล์ฟครับใครในนี้คนคล้ายผีคนคล้ายผีนะครับ18ครับ18นะครับเพราะอะไรครับดูจากลักษณะก็คือเว็บแรกที่ตกใจว่าเขาเหมือนไม่มีความรู้สึกอ่ะหน้าตาเขาเฉยๆก็เลยน่าจะใช่หรือเปล่าเราคิดว่าใครครับเลขวันที่เกิดคนคล้ายผีคือวันที่วันที่6ครับเจ้าของวันเกิดวันที่6เขาก็คือคุณสมานแจ่มสีเขาคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่าคนคล้ายผีหรือบางทีตัวเขานั้นกำลังมีเรื่องทุกข์ใจอะไรที่หนักหน่วงจนทำให้เขาแทบจะตัดสินใจกลายเป็นผีหรือไม่เรื่องนี้คงมีเพียงคุณริวและคุณสมานเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้ไปรับชมพร้อมๆกันครับเลข6ใครเกิดวันที่เนี้ยอุปนิสัยเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บทุกเรื่องมาคิดมากเป็นคนที่เครียดแล้วเก็บไว้ที่ตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับผมเกิดวันที่6เดือน9นะครับผลลัพธ์ของคุณสมานถูกกำหนดมาคือมีแต่เรื่องร้อนเรื่องด่วนนะครับหมายความว่าจะมีเรื่องกระทันหันตลอดเวลากับชีวิตจะดีก็ไม่ดีจะดีก็ไม่ดีนะครับผมเลข1ลงไปอยู่ตำแหน่งเจ้าของบ้านผมเลยเขียนว่าทุกใจนะครับเลข5ไปอยู่4 3 5เลข4ภาษาจีนซีหมายถึงความตายเลข3หมายถึงคนในครอบครัวเลข5หมายถึงอารมณ์ดิวเลยสงสัยว่ามีคนในครอบครัวอาจจะมีอาการเหมือนผีเข้าความรู้สึกของเขาอยู่ดีๆก็ผิดปกติขึ้นมานะครับผมเลยให้หัวข้อไว้ก่อนว่าคนคล้ายผีครับสิ่งที่คุณริวเห็นจากตัวเลขมีในชีวิตคุณไหมครับมีครับเป็นเรื่องอะไรครับก็ภรรยาผมเองซึ่งปกติเราอยู่ด้วยกันมาน่ะตั้งแต่ยากจนจนกระทั่งเราสร้างสานะขึ้นมาไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ดีกินดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดกี่ปีครับผมแต่งงานกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523นะครับเดือนกุมภา30กว่าปีแล้วนะก็มาถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทะเลาะกันเลยแม้แต่คำเดียวแล้วอยู่ไปอยู่มาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขานั่งรถไปกับผมก็ไม่พงซึ่งปกติก็จะห่วงใยผมตลอดแล้วก็จะนิ่งแบบเนี้ยยกหลังให้ผมเนี่ยผิดสังเกตหลายครั้งมันก็ทำให้เราสงสัยคืออยู่ดีๆเขาก็จากคนที่เคยพูดเคยหยอกล้อเคยคุยกันได้อยู่ดีเขาก็ไม่พูดนิ่งเงียบไปเฉยๆแล้วจนกระทั่งมาหลังสุดเนี่ยก็มีอารมณ์กับผมซึ่งปกติแล้วแฟนผมแม้แต่คำว่าไอ้เนี่ยยังไม่เคยพูดเลยแล้วก็ไม่เคยจะว่าผมตอนหลังแกจะไปไหนก็จะไปอย่างเดียวเราต้องคอยดึงคอยลากแกไว้จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วพอเราขัดใจกันมากๆแกตีผมเนี่ยตรงนี้มันทำให้ผมแยกกันอยู่ตรงนี้นะครับที่ทำให้ผมต้องไปมาหาสู้พอไปผมไปมาทีนะผมก็นอนไม่ได้
พราะว่าเขาจะกวนผมให้ไปอย่างเดียวคอยดึงผมคอยลากผมพอผมไม่ไปแกก็ตีผมขัดใจไม่ได้คำว่าไปนี่คือไปไหนฮะจะออกไปข้างนอกครับจะไม่ยอมอยู่บ้านไม่ยอมอยู่ไปนี่แกพาไปไหนก็เดินนะขอให้เดินเดินที่ไหนก็ได้ขอให้ไปอย่างเดียวรอบบ้านนั่งรถก็ไปได้เลยไม่เคยมีปัญหาขอให้ไม่อยู่ในบ้านครับรถติดไฟแดงไม่ได้ถ้ายังมายืนอย่างเงี้ยพอยืนนานๆเนี่ยเขาจะไปแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องไปอย่างเดียวจะเดินก็ได้จะนั่งรถก็ได้แค่นั้นก่อนหน้าที่เขาจะเป็นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงต้องแยกกันอยู่กับเขาก่อนที่เขาจะมีอาการไอ้แยกเนี่ยเพิ่งแยกกันมาอยู่ปีนึงแล้วก่อนที่จะมีอาการเกิดอะไรขึ้นฮะที่มันผิดสังเกตตอนแรกเวลานั่งรถเนี่ยสมมติเอากระเป๋าไว้ข้างหลังกระเป๋าถือเขาก็จะร้องหาแต่กระเป๋ามันลืมกระเป๋าอยู่ที่ไหนนั่นน่ะคือจุดเริ่มต้นคนที่ไม่เคยเจอกันเป็น10ปีจำได้จำชื่อได้จำคนได้ทั้งหมดแต่ทำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งหากินเองเคยได้คุยกันไหมครับว่าเขาเป็นอะไรรู้สึกหลายครั้งผมถามว่าเฮ้ยนี่ใช้แป้นหรือเปล่าเนี่ยหลายครั้งมันทำให้ผมมันเหมือนไม่ใช่เขาแล้วเคยพาไปหาหมอไหมไปครับไปรักษาที่ศรีธัญญาไปทำ MRI แล้วมันไม่ได้มีปัญหาไม่มีผิดปกติไม่มีฮะอัลไซเมอร์ก็ไม่เป็นถ้าลักษณะมองจริงๆเหมือนอัลไซเมอร์แต่ทางการแพทย์ก็บอกและดีเป็นพิเศษดีเป็นพิเศษคือดีเกินไปครับอ๋อทุกอย่างปกติและดีเป็นพิเศษแข็งแรงไม่สมกับวัยที่เขาเป็นครับแล้วคุณอาคิดว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าหรือเราไม่ตามใจเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับโอ้ตรงนั้นผมว่าไม่ใช่แน่ๆครับโอ้โหใครเกิดเป็นเมียผมนี่โคตรโชคดีเลยผมทำให้ทุกอย่างว่านับจากวันนี้หยุดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับนะครับใช้ความรักที่มีของคุณอาเนี่ยดูแลเขาครับผมให้ความจำกัดความคือวัยกลับเป็นตามที่คุณหมอบอกเลยครับเขาดีเกินไปดีจนวัยมันกลับหมายความว่าสามารถจดจำอดีตได้จดจำใครได้แต่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณน่ะคือคนที่สนิทกับเขาที่สุดภาพความทรงจำของเขาคือไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเพราะนั้นจึงไม่แปลกที่คุณเป็นคนเดียวที่เวลาเขาเห็นหน้าไปไหนจะลากคุณออกไปเรื่อยๆเพราะมันคือความสุขที่เขาจำได้ในชีวิตที่ผ่านมาคุณไม่ห่างกันเลยตั้งแต่ลำบากจนถึงมีคุณไปด้วยกันตลอดเพราะนั้นภาพความทรงจำของเขาคือคุณจะมีอะไรที่ช่วยให้เขาเนี่ยนะฮะกลับคืนขึ้นมาไม่ต้อง 100% หรอกครับเอาแค่อยู่ด้วยกันได้แล้วสบายใจอ่ะและคำตอบของคุณริวจะทำให้คุณสมานมีกำลังใจดีขึ้นอย่างไรช่วงหน้าครับ